อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้หมวกมาดามมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ปรากบผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลไอซิ่งให้พอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดอกไม้และกดด้วยพิมพ์วงแหวนวางคุกกี้ทรงดอกไม้ลงบนถาดอบจากนั้นวางคุกกี้กลมบนพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีวางสับปะรดกวนลงตรงกลางชิ้นคุกกี้ทรงกลมประกบด้วยคุกกี้ทรงดอกไม้บีบขอบข้างด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลไข่มุกและดอกไม้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้หมวกมาดามถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ